รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะพบกับนานาในรายการ Cooking Guru นะคะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะนานาหรือเท็ดดี้เนี่ยจะยืนคู่กับเชฟนะคะที่มากฝีมือวันนี้นานามีเชฟประจวบนิรังสรรค์นะคะอยู่ข้างๆนานาทำกับข้าวแสนอร่อยหนึ่งเมนูค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าครัวไปทำเมนูอร่อยๆกันนะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอีกหนึ่งเมนูรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ยืนอยู่ที่หน้าร้านเรือนนพเก้านะครับคุณผู้ชมเป็นร้านอาหารไทยสูตรต้นตำรับนะครับที่รังสรรค์เมนูสุดพิเศษนั่นก็คือเมนูแกงกล้วยดิบครับคุณผู้ชมวันนี้อยากชวนคุณผู้ชมนะครับมาพิสูจน์ความอร่อยกันว่าแกงกล้วยดิบเนี่ยเขามีเคล็ดลับอย่างไรทําไมถึงขายดิบขายดีนะครับทําไมเมนูแกงกล้วยดิบของเราถึงขายดิบขายดีไม่มีเคล็ดลับอะไรในการทำไหมปี๊ไปนำกล้วยน้ำว้าดิบปอกเปลือกออกแล้วก็นำกล้วยมาแช่กับน้ำมะนาวเพื่อไม่ให้มันดำแล้วก็เอาไปต้มกับกะทิของอัมพวาแล้วก็ต้มได้ที่แล้วเราถึงจะมาทำเป็นน้ำแกงครับขนาดนี้คงต้องขอชิมก่อนนะได้เลยครับตายจานนี้เหรียญทองเชียวนะขาหมูมาชิ้นหนึ่งกล้วยใช่ครับกล้วยอยู่นี่กล้วยอยู่นี่กล้วยอยู่นี่คุณผู้ชมครับรสชาติของแกงนะหอมอร่อยมากทีเดียวคุณผู้ชมน้ำแกงมีความหอมมันอร่อยอร่อยปิ๊กเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าวิธีการทำแกงให้ละเอียดเลยได้ไหมทำยังไงเล่าซิเริ่มต้นก็คือเราก็เอาพริกแกงเผ็ดลงไปผัดกับน้ำมันครับเคล็ดลับเมนูเด็ดที่ใช้กะทิอัมพวาที่มีความขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองครับอาจารย์ลงไปทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองแล้วก็ยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนภาพผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยนะครับผัดให้แตกมันครับอาจารย์ใส่เกลือลงไปครับอาจารย์มันจะช่วยให้แตกมันเร็วขึ้นครับอาจารย์แล้วก็นำกล้วยที่เราต้มกับกะทิไว้ในช่วงแรกครับมาใส่ในน้ำแกงเคี่ยวไปได้สักพักแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวครับแล้วเราก็ยังใช้ดอกเกลือในการปรุงครับข้าวหมูย่างครับที่เราย่างด้วยเตาถ่านแล้วก็มาสไลด์เป็นแผ่นบางๆครับใส่น้ำมะขามเปียกครับสุดท้ายเลยใส่พริกชี้ฟ้าแดงเขียวแล้วก็สีเหลืองครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้คือใบกะเพราแดงเพียงเท่านี้ก็เสร็จและแกงกล้วยดิบกับคอหมูย่างลองสิครับคุณผู้ชมครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานส์วันนี้ต้องขอขอบคุณเชฟปิ๊กนะครับอาหารรสชาติดีแล้วก็สะอาดมากปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีและยังไม่หมดนะครับเชฟปิ๊กเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้อีกรับเลยครับและสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะได้สูตรอาหารอร่อยอร่อยแบบนี้แล้วก็คุณผู้ชมสามารถเข้าไปชมได้นะครับที่ www.yingsakfood.com นะครับเราจะอัพสูตรเมนูเด็ดอัมพวาการันตีจากกะทิอัมพวาไว้ให้คุณผู้ชมเสมอเลยนะครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเมื่อชีวิตต้องการความเปรี้ยวต้องลอง Battenberg Roll Cakeเค้กทรงสี่เหลี่ยมลายตารางหมากรุกสุดจี๊ดตรงกลางเป็นเค้กสปันเนื้อเบานุ่มสีเหลืองสลับเขียวสดใสสอดแทรกด้วยคัสตาร์ดเลมอนเปรี้ยวปรี๊ดจากเลมอน 100% หุ้มด้วยเนื้อเค้กสปันสีขาวที่มีกลิ่นหอมของเลมอนสูตรเฉพาะของอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับรสชาติที่เปรี้ยวที่สุดผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัยสะอาดได้มาตรฐานใส่ใจในทุกรายละเอียด
พร้อมเสิร์ฟความเปรี้ยวให้คุณถึงที่ Battenberg Roll Cake 1โรปกติราคา600บาทพิเศษ1โรราคาเพียง450บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือ0922658968หรือจะสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งสั่งฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสั่งฟู้ดตอนนี้นะคะข้างๆนานาเป็นเชฟประจวบนิรังสรรค์ค่ะวันนี้เชฟบอกว่าเชฟมีเมนูแสนอร่อยมาฝากคุณผู้ชมกันสวัสดีค่ะเชฟสวัสดีครับเชฟขาวันนี้เชฟทำอะไรคะเราจะเอากุนเชียงมาห่อไข่นกกระทาจริงๆแล้วมันคือสก็อตเอ็กเป็นอาหารแบบดั้งเดิมของชาวสก็อตแต่เป็นสก็อตเอ็กแบบเอเชียฮะแล้วก็เอาหมูกุนเชียงมาทำเป็นตัวห่อขั้นตอนการทำใส่อะไรบ้างเชฟบอกทีละขั้นตอนนั้นจะได้ช่วยเชฟจะมีกุนเชียงนะฮะอ่ะอันนี้เป็นกุนเชียงที่เราสับแล้วก็ต้มก่อนแล้วก็เรามาสับมาจากตัวนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะเราใช้ตัวนี้เพราะว่าเนื้อเยอะมันน้อยที่สำคัญมีกลิ่นหอมของหมูย่างเมืองตรังค่ะครับอันนี้ก็จะเป็นกุนเชียงที่เราสับเรียบร้อยแล้วได้ค่ะต่อไปเราก็จะมีหมูบดนะครับใส่หมูสับเพิ่มลงไปด้วยให้เขาเกาะกันใช่ไหมคะครับแล้วเราก็ใส่เกลือตามลงไปได้เลยพริกไทยขยำลงไปก่อนนะฮะให้เข้ากันในการทำให้สก็อตเอ็กหรือไข่สก็อตเนี่ยกลมสวยปั้นง่ายที่สำคัญมีรสชาติอร่อยทอดก็กรอบเนี่ยนะคะคือนี่เลยค่ะแป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิค่ะใส่ลงไปเสร็จแล้วเนี่ยเครื่องปรุงรสต่างๆเราก็แทบไม่ต้องใส่เลยแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปเติมไข่ไก่ลงไปนะคะแล้วเราก็ตัดรสเปรี้ยวนะเป็นซอสเปรี้ยวค่ะฮะอันนี้เราก็ได้ส่วนประกอบที่เราจะเป็นกุนเชียงไปห่อไข่นกกระทาหลังจากที่เราได้ตัวกุนเชียง uh-huh. เราก็จะมาสาธิตวิธีการห่อไข่นกกระทากันแต่ว่าขั้นตอนการคลุกให้เขาเกาะติดแล้วก็ทอดออกมาเสร็จแล้วสวยเนี่ยมีเคล็ดลับอีกนิดนึงค่ะเวลาคลุกแป้งแนะนำให้ใช้แป้งประกอบอาหารแบบที่นานาใช้แบบนี้คือแป้งประกอบอาหารตราโกกิค่ะคลุกเสร็จแล้วลงทอดก็จะกรอบกรอบมากๆเลยเพิ่ม texture เวลาทอดให้มันกรอบกรวบเลยเนี่ยวันนี้เลือกเป็นเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิเช่นกันค่ะขั้นต่อไปเราจะเอากุนเชียงนี่มาห่อไข่นกกระทาค่ะเชฟโอเคแล้วขั้นต่อไปเราก็จะคลุกกับแป้งแล้วก็ชุบไข่หลังจากลงไข่เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนของนานาที่ช่วยเชฟตอนนี้เนี่ยคือเอาคลุกเกล็ดขนมปังค่ะคุณจะเห็นว่าเกล็ดขนมปังเกาะเขาชิ้นแบบนี้เลยก็จะขึ้นมาเป็นทรงอย่างนี้แล้วทอดไข่สก็อตใช่ไหมคะเชฟโอเคเราปั้นเรียบร้อยแล้วใช้น้ำมันปาล์มนะคะครับน้ำมันปาล์มวันนี้ที่เลือกใช้เป็นน้ำมันปาล์มตรามรกตค่ะคุณผู้ชมจุดเดือดสูงทำให้เวลาทอดของเนี่ยนะคะไม่อมน้ำมันแล้วก็กรอบนานการทอดอะไรที่มีเกล็ดขนมปังนี่เหมือนเป็นของปราบเซียนเลยนะใช่เพราะถ้าไฟแรงเกินไปเกล็ดขนมปังไหม้เลยใช่ถ้าเย็นก็อีกนานจะอมน้ำมันค่ะแต่นี่คิดว่าใช้ได้แล้วThank you.
ก่อนเสิร์ฟนะคะเชฟค่ะหนูขออนุญาตเพิ่มรสชาตินิดนึงใส่ซอสผงปรุงรสรสโนริสาหร่ายตราไทยเชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะใส่ลงไปบนตัวไข่สก็อตของเชฟเลยเพิ่มรสชาติให้อร่อยยิ่งขึ้นรับรองเมนูนี้เด็กๆต้องกรี๊ดมากเลยล่ะเราก็ได้ผงสาหร่ายมาเพิ่มรสชาติโหมันกรอบมากเลยอ่ะก่อนเสิร์ฟนะคะเพิ่มสีเขียวนิดนึงด้วยช่อผักชีค่ะหรือถ้าจะเป็นช่อพาสลีย์ก็ได้เนาะเชฟเนาะรับประทานคู่กับซอสมะเขือเทศนะคะแต่จริงๆกินเปล่าๆก็อร่อยแล้วล่ะเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูกุนเชียงห่อไข่นกกระทาทอดของเชฟประจวบวันนี้ค่ะช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมพบกับกูรูมืออาชีพอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูแสนอร่อยมาฝากกับเมนูพาเนียกรอบซอสน้ำจิ้มแจ่วครับบอกเลยนะว่าเมนูนี้นอกจากจะกรอบอร่อยแล้วยังทำง่ายสุดๆเลยครับแถมยังมีน้ำจิ้มแจ่วสไตล์อีสานแซ่บๆรับประทานคู่อีกด้วยนะอย่าลืมนะครับมีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนเมนูพาเนียกรอบซอสน้ำจิ้มแจ่ววิธีทำใส่พาเนียลงในภาชนะตามด้วย3เกลือนมข้นจืดคลุกเคล้าให้เข้ากันพักไว้เทแป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิลงในภาชนะนำพาเนียที่หมักไว้ลงคลุกให้ทั่วทั้งชิ้นนำพาเนียลงทอดในน้ำมันที่อุ่นเตรียมไว้จนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดพาเนียทอดกรอบลงในภาชนะโรยหน้าด้วยหอมแดงเจียวกรอบใบสะระแหน่รับประทานคู่กับซอสน้ำจิ้มแจ่วพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดWe'll be right back.
มืออาชีพวันนี้นะคะนานามากับเท็ดดี้ค่ะคุณผู้ชมช่วงปีใหม่แบบนี้อยากจะบอกว่ามันเป็นเหมือนควันหลงเลยเนาะครับผมหลายๆคนก็ยังปาร์ตี้อยู่หลายๆคนก็ยังเอาของไปฝากคนรับประทานกันอยู่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะบอกเลยว่าเรามีขนมอร่อยอร่อยมาแนะนำค่ะอยากจะบอกคุณว่าซื้อไปกินเองก็อร่อยซื้อไปฝากก็รับรองเลยแหละว่าคนรับเนี่ยนะจะมีความสุขมากๆสมกับที่เป็นปีใหม่2566แน่นอนจ้ะครับผมต้อนรับปีใหม่แบบนี้นะฮะบอกได้เลยว่าเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญอาหารการกินนี่คือเกี่ยวข้องแน่นอนใช่วันนี้นะฮะเป็นแบบเขาเรียกว่าปณิธานใช่ไหมฮะของปีใหม่เลยอ่ะของคุณมีอะไรผมลดความอ้วน ลดความอ้วนแต่ผมอยากจะกินขนมที่อร่อยอร่อยได้อ๋อคุณเหมือนเรายินผิดฟัง สำหรับปีใหม่นี้นะครับคุณผู้ชมคนไหนที่อยากทานขนมอร่อยอร่อยแต่ว่าปริมาณน้ำตาลไม่สูงมากดูแลหุ่นดูแลสุขภาพได้แนะนำจริงๆครับอันนี้เป็นขนมตัวใหม่ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะฮะเค้กโรผลไม้อย่างที่ผมบอกนะปริมาณน้ำตาลต่ำเพราะว่าเค้กโรของอาจารย์เนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าความนุ่มความหอมความอร่อยแต่พิเศษจริงๆนะครับคุณผู้ชมคือเป็นโรผลไม้ตัวเค้กโรผลไม้ของอาจารย์นะฮะน้ำตาลน้อยมากๆลดไปเนี่ย 50% เขาใช้ความหวานจริงๆเนี่ยเน้นจากตัวผลไม้วัตถุดิบแล้วก็มี3รสฮะบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่แล้วก็สับปะรดหวานกลมกล่อมกำลังดีเลยขออนุญาตเสริมแล้วกันนะเฮ้ยขออนุญาตเสริมไหนๆก็อยู่ตรงนี้แล้วก็กินทุกรสแบบอย่างหนำใจครับอยากจะบอกว่าสำหรับเราฟรุตามิน่าฟรุตโรเนี่ยนะคุณเห็นเนื้อเค้กไหมกล้องซูมเข้ามาเค้กมันละเอียดยิบอ่ะละเอียดเหมือนเรากินชิฟฟ่อนอ่ะแต่มันคือแบบสปันแบบคุณภาพดีมันคือเนื้อเค้กโรอ่ะที่อยากจะบอกคุณว่ากินเย็นๆก็อร่อยแต่ถ้าอยากอร่อยยิ่งขึ้นให้ตัวไส้มันแบบเยิ้มเลยเนี่ยนะแนะนำให้คุณหั่นเป็นชิ้นตามที่คุณต้องการแบบนี้เลยนะนะแล้วเอาเข้าไปเวฟในไมโครเวฟ15วินาที15ถึง20แต่ว่าเอาให้มั่นใจว่าแบบอุ่นๆหน่อยนะฮะคุณรู้ป่ะเอาช้อนหรือเอาซ่อมกดลงไปนะตรงที่เป็นฟู้ดโรอ่ะมันเหมือนซอสหนึบๆเลยอ่ะว้าวมากอันนี้เป็นตัวที่ทานได้เยอะหน่อยพอรู้สึกว่าเราน่าจะไม่อ้วนเนาะใช่ครับแล้วพูดเลยนะคะคุณผู้ชมอย่าหั่นแค่ชิ้นเดียวนะไม่พอหั่น2ชิ้นเนี่ยพอเข้าปุ๊บมันละลายหายไปหมดจริงๆนะครับแล้วแต่ละรสมันก็มีความแตกต่างที่ต้องซื้อ3อ่ะสำหรับเราอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครก็ตามที่ชอบทานอ่ะส่วนมากนะคนก็จะสตรอเบอร์รี่สิบลูเบอร์รี่สิแล้วก็แบบข้ามสับปะรดไปแต่สับปะรดนี่คือเป็นรสที่เลเจนด์มากนะเพราะว่ามันมีกลิ่นที่หอมมากแล้วอาจารย์ยิ่งศักดิ์เอาสับปะรดเยอะมากๆใช่มาทำเป็นตัวฟรุตโรตัวนี้ก็เลยแนะนำเลยค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่หรือสับปะรดเนี่ยซื้อเถอะคุ้มจริงเกิดมาขนาดนี้เราเชื่อว่าหลายคนถือมือถือรอแล้วว่ากี่บาทแหมถามกันขนาดนี้นะครับผมขออนุญาตเลยละกันฟรุตโรนะฮะอันนี้1กล่องก็คือจะมี1ชิ้นอย่างนี้แบบนี้เลย450บาทส่งฟรีทั่วประเทศผมบอกเลยว่ามันเลือกไม่ได้จริงๆเพราะว่าแต่ละผลไม้แต่ละรสเนี่ยน่ากินหมดเลยผมจัดเป็นโปรโมชั่นให้คุณผู้ชมเลยนะฮะ3รส3ชิ้นแบบนี้นะครับ900บาทเท่านั้นพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศเหมือนได้ฟรี1ชิ้นเหมือนซื้อ2แถม1แล้วยังส่งฟรีอีกอ่ะส่งฟรีด้วยนะฮะอร่อยแบบนี้นะครับซื้อไปสามารถเก็บเข้าแช่เย็นได้เก็บได้ด้วยเวลาจะทานก็หั่นแบบเป็นชิ้นแบบนี้เข้าไมโครเวฟอย่างที่เจเจบอกเลย15วิกินปุ๊บโอ้โหอิ่มอร่อยกำลังดีเลยที่สำคัญน้ำตาลลดลง 50% เป็นไงล่ะเมนูเค้กโรที่ทานเสร็จแล้วน้ำตาลน้อยไปละมาเจอเค้กเนื้อฉ่ำๆกับนานาดีกว่าสำหรับเรารู้สึกว่าการกินทุกครั้งจะต้องจัดเต็มทุกครั้งเราเลยรู้สึกว่าของน้ำตาลน้อยก็อร่อยแต่ของที่น้ำตาลและเนยเน้นๆน่ะมันไม่เคยแพ้ใครเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะคะนานามีตัวแนะนำเป็นบัตเตอร์เค้กพูเรผลไม้ค่ะคุณจะเห็นว่าเนื้อตรงนี้เป็นแบบฟรุตพูเรเลยนะข้างในเนี่ยจะเป็นพูเรสับปะรดสตรอเบอรี่แล้วก็บลูเบอรี่เหมือนกันแต่ว่าเนื้อสัมผัสแตกต่างกันนะอันนี้จะหนุบหนุบหน่อยทานเสร็จแล้วเข้ากันได้ดีมากๆเลยคุณกับเนื้อบัตเตอร์เค้กบัตเตอร์เค้กเป็นเค้กเนื้อที่ฉ่ำที่สุดหนักที่สุดของเค้กเพราะว่าเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมไข่ทุกอย่างเลยอยากจะบอกว่าอุ่นร้อนนิดนึงเค้กจะฉ่ำมากแม่เพราะฉะนั้นหลายคนที่ชอบรับประทานเค้กจะบอกว่าเนื้อบัตเตอร์สิเป็นเนื้อที่คลาสสิกอ่ะคือฉ่ำเนยหอมแล้วก็เข้มข้นอยากจะบอกว่าตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่คุ้มมากๆเพราะว่า1ถาดหนำหนำขนาดนี้ขายคุณเพียง350บาทส่งฟรีทั่วประเทศโอ้เห็นแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าตัวบัตเตอร์ฟรุตพูเรเนี่ยแหมมันคุ้มค่าจริงๆนะคุ้มค่าที่1เลยนะฮะอย่างที่เจเจบอกคือความอร่อย
คือถ้าใครชอบทานเนื้อที่เนื้อเค้กที่มันแน่นๆฉ่ำๆแล้วก็นมเนยครบเนี่ยแล้วก็ผลไม้แบบแน่นๆแบบนี้เนี่ยต้องตัวนี้เลยที่2นะฮะราคามิตรภาพ350บาทต่อรสชาติคุณซื้อได้หมดเลยนะและอันที่3อันนี้พิเศษจริงๆนะตัวฟลอยเนี่ยเขาสามารถเวฟได้อ๋อใช่ก็คือบางทีเนี่ยเราอยู่กันครอบครัวใช่ไหม 4-5 คนอย่างเงี้ยเอาฟลอยอย่างเงี้ยแกะออกมาปุ๊บเข้าอุ่นเวฟแล้วก็แบ่งกินได้เลยไม่อุ่นทั้งฝานะต้องถอดฝาก่อนสิเอาฝาออกก่อนนะแล้วก็สามารถเอาฟลอยตัวนี้ที่เป็นฟลอยพิเศษเราสั่งเป็นสเปคพิเศษมาเลยมาใช้คุณสามารถนำฟลอยตัวนี้นำเข้าไมโครเวฟได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นอุ่นง่ายเราเชื่อว่าเทรนี้ 4-5 คนกินสบายๆได้เลยนะฮะแล้วก็นอนฝันหวานเลยล่ะของตัวนี้เนี่ยนะคะเนื้อต่างกันแน่นอนราคาไม่เท่ากันแต่อร่อยไม่ต่างกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นสามารถเลือกได้เลยถ้าเกิดว่าคุณอยากทานเค้กเนื้อละเอียดเบาๆน้ำตาลน้อยมาที่ Fruit Roll แต่ถ้าคุณอยากทานเค้กเนื้อชุ่มฉ่ำเนยแบบสะใจครับมาที่ Puree นะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าสนใจสั่งซื้อเค้ก2ชนิดนี้เนี่ยนะคะสามารถสั่งซื้อได้แล้วทุกแอปพลิเคชันนะที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเลยจ้ะหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่026827644นะครับหรือว่าโทรได้ที่นะฮะ092 265 8968ครับนี้รายการคุกกิ้งกูรูหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะสัปดาห์หน้าทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นะคะทาง Workpoint TV หมายเลข23สำหรับวันนี้นานาและเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับนานาวันนี้เนี่ยจะยืนอยู่กับเชฟประจวบค่ะเชฟบอกว่าวันนี้จะมีข้าวจี่สุดอร่อยมาฝากขั้นตอนการทำใส่อะไรบ้างเชฟเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมกับข้าวจี่ไส้แจ่วบองหมูยอของเชฟประจวบค่ะขนมกล่องนี้เนี่ยนะคะเป็นฟรุตเค้กรสส้มมหามงคลเพื่อส่งมอบความสุขให้ทุกคนค่ะครับผมเนื้อเค้กฉ่ำมากๆมีส่วนผสมของเนื้อส้มและผลไม้เกรดพรีเมียมมากๆเลยล่ะค่ะครับ